วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับก็คุ้นเคยกันดีนะครับวันเสาร์3:10ไทย PBS นะแล้วก็ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ส่วนแสดงความคิดเห็นนะครับก็ได้เลยนะครับ LINE ของไทย PBS ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับและวันนี้ผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์อยู่กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเช่นเคยนะฮะเราครบกัน3คนนะอาจารย์วีระธีรพัฒน์สวัสดีอาจารย์วีระครับอาจารย์วีระครับคุณสวัสดีอาจารย์วีระครับอาจารย์วีระอยู่ไหนครับอ้าวก็อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่นะแต่ว่าเก้าอี้ที่นี่ว่างและเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยทิ้งว่างไว้ตั้งใจจะส่งสัญญาณว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กว่าจะได้นายกรัฐมนตรีที่นั่งเก้าอี้นายกเนี่ยยาวนานเดี๋ยวจะฟังคุณวีระซึ่งไม่ได้อยู่ที่นี่เนี่ยมาวิเคราะห์แกถูกเราส่งไปต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อจะไปสืบเรื่องราวของผลการเลือกตั้งที่จะมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณวีระจากเก้าอี้ว่างเนี่ยไปปรากฏตัวในจุดที่ไม่บอกแต่ว่ารู้ว่าไปสืบเรื่องของบรรยากาศการหาเสียงพรรคไหนได้เท่าไหร่วันนี้ไอ้โพเซฟเฮาส์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 ใน3คนนี้นะตำแหน่งที่เซฟที่สุดเนี่ยคือ3เลข3เลข3 100% ครับพรรคนี้ถ้าลง3นะได้3ครับลง3ได้3คือนายกเหรอเซฟทุกเก้าอี้เซฟหมดครับก็เป็นเซฟโซนนะสำหรับว่าที่นายกรัฐมนตรีของเราเซฟแน่3คนอาจารย์วีระนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษวันนี้นะรายงานอยู่นอกสถานที่แต่ว่าอย่างนี้คุณวิสุทธิ์เมื่อวานเนี่ยตอนปิดรับสมัครผู้เลือกตั้งทั้งสสบัญชีรายชื่อทั้งสสเขตเลือกตั้งเนี่ยเท่าที่ผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยตัวเลขผู้สมัครสสแบบเขตเลือกตั้งครับลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งจากปี62เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี2562 62 62ใช่แต่สสบัญชีรายชื่อเนี่ยจำนวนใกล้เคียงกันครับเหตุผลก็คือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันบัตรใบเดียวเพราะฉะนั้นต้องส่งสสเขตให้มากที่สุดเพราะคะแนนทุกเขตที่เลือกเขาเนี่ยเขาจะมารวมคิดสสบัญชีรายชื่อที่เขาเรียกไม่ตกน้ำเนี่ยทุกคะแนนไม่ตกน้ำคืนนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องไอ้สสพึงมีระบบพอชนะอันนั้นมันเป็นแบบนั้นคราวนี้สำหรับคราวนี้เนี่ยมันแยกบัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแค่ส่งคนลงในเขตเลือกตั้งคนเดียวเท่านั้นนะครับคุณก็มีสิทธิ์จะนับคะแนนที่คนจะเลือกบัตรที่สองพรรคคุณได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นทั่วประเทศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปดูคุณทิชัยครับมีประมาณ10พรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้งแค่คนเดียวใช่ครับใช่เพราะว่าแค่คนเดียวใช่ไอ้ซีลงแบบว่ามากกว่า100คนเนี่ยประมาณสัก15พรรคมันที่มันลงสมัครรับเลือกตั้ง50กว่าพรรคเนี่ยบางที่เนี่ยลงไม่ถึง50คนคือคนละหมื่นนึงอ่ะคุณวิชัยพรรคคงไม่มีตังค์อ่ะแล้วก็หวังอะไรมีคนถามว่านึกลงนี่หวังอะไรทั้งที่รู้ว่าโอกาสน้อยอ่ะไม่ที่จริงที่จริงถ้าผมเป็นกรรมการกกต.นะพรรคไหนที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่า1ใน4ของทั้งประเทศนะยุบแม่งเลยไม่ได้กฎหมายต้องแก้รัฐธรรมนูญได้จะไปคิดเอาเองไม่ได้กฎหมายไม่ได้เขียนว่าอยู่ดีๆคุณจะมายุบใครมันไม่ง่ายไม่รู้อ่ะก็เอาอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้อ่ะผมสมัครคน2คนผมก็ได้เอาโอกาสออกทีวีกกต.จัดเท่ากันน่ะไม่มีใครไปเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเชิญแล้วคุณพิชัยรอบนี้คุณพิชัยดูดิว่าคนที่ไปออกทีวีนะผมนับหน้าแล้วนะครับไม่เกิน15คนถูกต้องถูกไหมไม่แต่กกต.กกต.บังคับกกต.เขาจัดใช่ไหมเขาจัดเขาบังคับฮะออกโดยทั่วนะทั่วถึงมันไม่มีใครดูก็อย่างนั้นน่ะมาแล้วออกตีสามตีสี่ทั่วถึงโอเคตอนนี้นะ
อะไรที่ฮอตที่สุดครับคุณวิสุทธิ์คุณวิชัยครับฮอตที่สุดทางการเมืองนะกองทุนดิจิตอลวอลเล็ตเติมเงิน 10,000 บาทโดยพรรคเพื่อไทยอ๋อโอ้โหมันมาจากไหนวะนี่โยนพูดนี่โยนระเบิดมาในช่วงท้ายๆเห็นไหมครับแล้วเมื่อวานนี้ผมนั่งฟังคำชี้แจงเพราะว่าพอตุ้มคุณเศรษฐาไปพูดบนเวทีเนี่ยคนก็มีคำถามกันเยอะเลยว่านี่พักนั้นใคร600พักนี้700คุณ10,000เลยเหรอแล้วเขาเรียกอะไรนะดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะดังนั้นผมคิดว่ามีคำถามเยอะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมาตั้งโต๊ะแล้วก็พยายามอธิบายเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่คุณเศรษฐาเองก็ยอมรับว่าก็ไปคุยกันอยู่ครับจะไปถามชาวบ้านใช่ไหมครับครับคุณวีระฐานะเอ็กซ์เปิร์ตเรื่องการเงินการทองเนี่ยเป็นยังไงอยู่ดีๆแจก10,000ตั้งแต่อายุ16ขึ้นไปทุกคนนะเดี๋ยว50ล้านคนนะเรามีเสียงมีเสียงคุณเจษฐาผมขอฟังด้วยคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ต้องเอาอะไรล่ะจับให้มันคันให้ตายก่อนมันพูดยังไงแน่เสียงจริงทัวจริงไปฟังดูก่อนนะครับจากคุณเจษฐาที่มีเสียงครับเราอาศัยเทคโนโลยีใช้ดิจิทัลวอลเล็ตให้นำไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันได้เติมเงินดิจิทัลให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนและต้องใช้ภายใน6เดือนรอบที่แล้วผมไม่ได้บอกว่าเราจะใส่เงินกี่บาทบางคนก็ด่าผมออกไปว่า500บาทบ้าง 1,000 บาทบ้างผมขอประกาศวันนี้พรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน 10,000 บาท16ปีขึ้นไป 10,000 บาทเอาทีละเรื่องเอายอดเงินที่ใช้ก่อนหมายถึงว่าทั้งโครงการนะ 540,000 ล้านบาทเอาอันนี้เอาคนที่อายุ16ปีขึ้นไปทุกคนโอเคทุกคนใช่จะติดเตียงไม่ติดเตียงจ่ายหมดจะรวยจะจนจ่ายหมดจ่ายหมดอันที่2ให้จ่ายให้หมดภายใน6เดือนจ่ายไม่หมดภายใน6เดือนเงินในกระเป๋าดิจิตอลหรือดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะหมดไปหายไปเลย expire หมดอายุใช่ครับโอเคอันที่3จะต้องใช้ในรัศมี4กิโลเมตรตามที่อยู่บนบัตรประชาชนใช้เกินกว่านั้นไม่ได้คือออกจากนั้นไม่ได้เอาผมจะไม่ดูว่าวิธีการจะทำยังไงนะแต่ผมจะเริ่มอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งผิดกฎหมายไหมเป็นการสัญญาว่าจะให้ไหมคำตอบคือไม่ไม่เป็นปัญหาเหตุผลเขาต้องไปเสนอกฎหมายเพื่อที่จะใช้เงินก้อนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาพูดในนามของพรรคการเมืองก็เป็นหน้าที่ของส.ส.พรรคการเมืองนั้นครับไปเสนอกฎหมายหรือในกรณีที่เขาเป็นรัฐบาลเสนอเป็นพระราชกำหนดให้อำนาจรัฐบาลทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเสนอกฎหมายไม่ได้อันนั้นก็คือสัญญาที่มันเป็นไปไม่ได้แต่เนื่องจากว่ามันสามารถจะเสนอเป็นกฎหมายได้ครับเพราะฉะนั้นสัญญาที่ให้สามารถทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้เพราะเหตุของการเสนอไม่สามารถเสนอกฎหมายได้อันนั้นก็ตกไปอันนี้ประเด็นที่นี้ก่อนอันนี้เรียกได้ไหมครับว่าเรียกได้ไหมว่าเป็นสัญญาว่าจะทำถ้าได้เป็นรัฐบาลไม่ใช่สัญญาว่าจะให้ใช่ถูกต้องแต่ว่าสัญญาว่าจะทำว่าเป็นรัฐบาลแล้วมีเงื่อนไขว่าจะทำยังไงได้ด้วยในกรณีนี้ต้องออกกฎหมายเขาไม่ได้บอกถ้าไม่ออกกฎหมายทำไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงออกกฎหมายเขาบอกว่า1มกราคมเนี่ยเขาจะทำได้ถ้าได้เป็นรัฐบาลเข้าไปตั้งรัฐบาลแน่นอนนั้น1มกราคมนี่มันแน่นอนเข้าไปรัฐบาลเดือนสิงหาคุณสุทธิชัยออกพระราชกำหนดเหลือเฟือถามผมถามผมบอกเทคนิคให้เลยไม่ง่ายไม่ยากเลยเอาละคราวนี้ประเด็นก็คือว่าคุณจะเอาเงินมาจากไหนมันไม่มีเงินในงบประมาณให้คุณใช้มีเดี๋ยวพ่ออธิบายฟังไม่ใช่เหรอฮะเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเอา
เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเอาให้ผมพูดนิดนึงก่อนที่คุณจะวิจารณ์เขาเนี่ยคุณต้องฟังแต่ว่าคุณว่าไปก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเขาอ้างว่าเขาจะเอาเงินมาจากไหนได้โอเคอันนี้เงินที่ว่าเนี่ยต้องกู้แน่นอนจะออกเป็นพระราชกำหนดจะออกเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยต้องกู้แน่นอนไม่ใช่เงินในงบประมาณรายจ่ายที่กำลังทำในขณะนี้ไม่ใช่คุณก็จะผิดคุณว่ามาเดี๋ยวผมจะพูดในนามพรรคเพื่อไทยให้เดี๋ยวพึ่งไปเลยเดี๋ยวใจเย็นเอางั้นเราจะวิราจบก่อนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะได้เข้าใจกันพูดต่อเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไอ้ที่ว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอันเนื้อหามันก็คือเป๋าตังค์เป๋าตังค์ที่เราใช้อยู่ตอนที่เขาแจกเงินเราเข้าเป๋าตังค์สมัยรัฐบาลประยุทธ์อ่ะอันนี้คือดิจิตอลวอลเล็ตหรือคนละครึ่งอะไรเนี่ยที่ใช้ในเป๋าตังค์เนี่ยคืออันนี้ช่องทางคืออันนี้ละผมแค่นี้คุณชัยเชิญครับคุณเศรษฐาพูดถึงช่องทางในการหาเงินมาทำโครงการนี้ใช่ไหมตั้งโต๊ะแถลงเพราะเขารู้ว่าคำถามนี้มาแน่มาจากคุณวีระแน่เอาเงินมาจากไหนผมก็ถามเหมือนกัน500,000 ล้านนะคุณ1ในงบประมาณปีใหม่ที่จะเขียนเอาไว้ร่างอยู่ขณะนี้เนี่ยที่ยังไม่ได้ผ่านสภาใหม่เนี่ยนะมีอยู่แล้วเพิ่มมา 200,000 ล้านรายได้เก็บภาษีเพิ่มเขาบอกนะครับอันนี้คือของเก่านะ2เราก็จะได้รายได้เก็บ VAT เพิ่มไงเพราะว่ามันเศรษฐกิจหมุนเวียนก็จะได้อีกประมาณ 100,000 ล้าน3เราก็จะมีรายได้เพิ่มจากภาษีนิติบุคคลเพราะเมื่อเศรษฐกิจเดินรายได้บริษัทต่างๆ SME ธุรกิจต่างๆก็มีรายได้เพิ่มก็เสียภาษีเพิ่มอีก2เข้าไปปั๊บเราจะไปดูงบประมาณเลยเราจะไปลดอะไรที่ไม่จำเป็นออกฉะนั้นเราดูหมดแล้วอยู่ในความสามารถที่จะได้ 500,000 ล้านไม่ต้องกู้ฝันฝันฝันนี่ไงฝันกลางวันฝันกลางแดดฝันกลางฤดูร้อนเลยฝันเป็นผมจะเล่าให้ฟังงี้คุณดีชัยเขาเรียก Midsummerdream midsummer night summer dream เลยฝันกลางฤดูร้อนเลยไปเอาจากงบเอางี้พี่ชายไม่เดี๋ยวจะทันจัดแต่ส่วนอื่นเดี๋ยวไม่อ๋อเดี๋ยวก่อนลืมเขาบอกว่าพอเป็นนายกนะผมก็มีสิทธิ์จะใช้งบกลางบางส่วนงบกลางมีแสนล้านผมจะประมาณ 30% ผมจะ 30% ใช่ไหมผมจะได้ประมาณ 30,000 ล้านตรงนี้เนี่ยก้อนแรกเลยนะแล้วแวดก็จะได้เพิ่มภาษีนิติบุคคลก็จะได้เพิ่มไปลดงบประมาณพวกเราบริหารเป็นนี่ฝีมือพวกเราเป็นนักบริหารนี่อยากนั่งคุยตรงหน้าจริงๆว่ะ เอาเสียถามมานั่งตรงหน้านี่นั่งจะถามแบบว่ามันคืออย่างนี้คุณชัยครับเขาใช้สมมุติฐานอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสมมุติว่าเราเงิน 500,000 ล้านเข้าไปในระบบเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมันก็จะเข้าไปคิดไปว่า 7% ของ 500,000 ล้านเนี่ยมันจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เข้าใจได้ครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการไปจับจ่ายใช้สอยทำให้กำไรบริษัทเพิ่มก็จะจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอันเนี้ยมันพื้นคุณถึงชัยใช่แต่ว่าเขาไม่เข้าใจเวลาแจกเงินนะคนน่ะเขาไม่ใช่ได้ใช้เงินทุกคนคุณแจกเงินผมอย่างญี่ปุ่นนะครับคุณวิชัยแจกให้นะพี่เอาไปเก็บแบงค์เฉยๆไม่ได้ครบเดือนไม่ช้าไม่เขาไม่ใช้เลยเขาแสดงว่าตรงนั้นก็ไม่ใช้คือถ้าเกิดใช้เนี่ยมันจะต้องไปซื้อขอรถไปใช้หนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้ชัดเจนฮะไม่ใช้หนี้นอกระบบไม่ใช่เอาไปใช้หนี้อ่ะก็ผมเป็นหนี้แบงค์อยู่อ่ะเอาแบงค์ได้ผมได้เงินมาผมจะใช้หนี้ไม่ได้ไงเราเดี๋ยวผมฟังเขาอธิบายเขาบอกว่าเรื่องที่จะเอาเงินไปใช้หนี้แบงค์ได้หรือเปล่าจะขอปรึกษากับประชาชนผมจะไปฟังเสียงประชาชนแสดงว่ายังคิดไม่จบแต่นี่เราผมไม่ได้แน่นอนเงินที่เราได้มาเนี่ยครับอันเนี้ยคุณสุวิชัยเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์มันนี่อ่ะผมเลยจะบอกว่าก็เอาง่ายๆไม่ต้องไปทำวัวลงวัวแหละอะไรมากเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเทเงินลงมาเลยญี่ปุ่นก็ทำมาแล้วอะไรก็เกิดมันเขาไงโปรยเฮ้ยคุณชัยบินแล้วโปรยมาอย่างนี้เหรอโปรยมาไม่อันนี้ต้องใช้430นะไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์แล้วนะใช่ไม่โปรยไปเลยโปรยเหมือนกับทำฝนเทียมเลยโปรยไปเลยแต่ว่าตรงนี้แหละที่ผมจะบอกว่าจุดอ่อนของข้อเสนอนี้เนี่ยคือยังไม่ไปทำการบ้านละเอียดพอเมื่อเจอคำถามเหล่านี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวผมจะพวกเราทำรายละเอียดอยู่
จะไปปรึกษาประชาชนจะไปฟังเสียงประชาชนครับว่าจ่ายหนี้แบงค์ได้ไหมเพราะว่าก็ดีนะครับถ้าจ่ายหนี้ได้เนี่ยไอ้หนี้ครัวเรือนเราจะได้ลดลงนะครับเพราะตอนนี้สูงอยู่ครับใช่แต่นี่มันไม่ตอบโจทย์เพราะว่านี่ผมจะบอกต่ออย่างนี้คุณวิชัยผมยังสงสัยด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยที่เศรษฐาออกมาพูดเนี่ยมันมาจากคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคหรือเปล่ามาเมื่อวานนี้นะที่ตั้งโต๊ะแถลงนะมีหมอพรหมินทร์ครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่ทำเรื่องดิจิทัลเลยบอกว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ที่เราจะเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบล็อกเชนที่จะทำให้จะได้มาละหมื่นหนึ่งอ่ะคุณต้องใช้ไปเอาไปใช้ไม่ได้มันผิดพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าบล็อกเชนเขียนกำหนดไว้ได้ว่าคุณใช้เกินตรงนี้ไม่ได้และก็คุณต้องใช้ภายในสินค้าอะไรด้วยนะไม่ใช่อยู่ในคุณมาคุณไปถอยมือถือไม่ได้นะคุณไปซื้ออาปุ๋ยได้ก็คอนเซ็ปต์เดียวว่าคนละครึ่งนั่นแหละเพียงแต่เติมเงินแล้วก็ใส่มันสอดเซ็ปคือไปพูดง่ายๆว่าไอ้นี่เนี่ยเอาคนละครึ่งมาโมดิฟายพูดอย่างนั้นเขามันไม่ได้ว่ามันไม่ได้แบบว่าคิดอะไรใหม่หรอกแม่พูดอย่างนี้เข้าข้างลุงตู่นี่เอาแน่นอนแต่จะบอกให้นะไม่อย่างนี้แต่ผมเข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงต้องปั่นเงินในตลาดการเงินในช่วงนี้เหตุผลครับมันจะไม่มีงบประมาณรายจ่ายใช้ไปประมาณ6เดือนเขาอยากจะใส่เงินเข้ามาในระบบมันเงินปิดแก๊ปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ลอจิกเนี่ยเราเข้าใจแต่สิ่งที่คุณนำเสนอเนี่ยมันต้องบอกก่อนนะว่าคุณต้องอธิบายเข้าใจว่าทำไมคุณทำอย่างนี้อธิบายว่าอย่างนี้หมอพรหมินทร์บอกว่าเราไม่ต้องการให้ประชาชน8ปีที่ยากลำบากเหลือเกินเศรษฐกิจเราแย่ขนาดฟื้นจากโควิดแล้วอัตรา GDP ไทยก็ยังต่ำที่สุดในอาเซียนใช่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 นะฉะนั้นเราต้องการที่จะปลุกให้ประชาชนมีรายได้ขึ้นมาเราไม่ต้องการไปหยอดน้ำข้าวต้มเราต้องการปั๊มหัวใจโอเคหมอพรหมหมอพูดเองนะหมอพรหมินพูดเองนะเราไม่ต้องการจะปั๊มหัวใจเราจะปั๊มหัวใจและก็ที่ผ่านมาทำให้สำเร็จเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีรถเฟอร์รารี่แต่เอาคนขับเกวียนมาขับตอนนี้คนขับเฟอร์รารี่มาเองแล้วครับนี่ฟังให้ดีโอเคแต่คำถามใหญ่ก็คือว่าคุณเศรษฐาได้พูดใช้คำว่าโทเก้นตรงนี้จะยุ่งเพราะว่าคนจะตั้งก็ว่าตกลงมันเป็นเงินหรือมันเป็นโทเก้นเป็นดิจิทัลเป็นชิปฮะชิปเพราะเป็นชิปบอนถ้าเป็นโทเก้นหมายถึงว่าเป็นคอยน์เป็นเหรียญเนี่ยนะมันไม่ใช่เงินสดนะแล้วถ้าบอกว่าโอนเข้ามาให้คุณเป็นโทเก้นเท่ากับ 10,000 บาทเนี่ยนะแล้วกดว่าคุณเอาเนี่ยโทเก้นเนี่ยไปซื้อของแบงค์ชาติไม่ยอมนะคนอธิบายแบงค์ชาติอธิบายแล้วนะว่าไอ้โทเก้นเนี่ยห้ามใช้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการใช่ใช่นะสินทรัพย์ดิจิตอลธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมให้เป็นการชำระราคาอันนี้เขาเป็นนโยบายเลยเศรษฐพุทธเขาพูดมานานแล้วเขาบอกไม่เอาอันนี้ไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้ไม่ชัดเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวใช้คำว่ามีโทเก้นเดี๋ยวก็ใช้คำว่าเป็นวอลเล็ตแล้ววอลเล็ตก็คือคนละครึ่งใช่ไหมเป๋าตังค์ใช่ไหมใช่ก็ไปลอกไอเดียเขามาบ่าวก็บอกไม่ใช่ของเราจะทำดีกว่านักข่าวถามว่าแล้วอย่างนี้จะเลิกบัตรสวัสดิการคนจนไหมเรายังไม่เลิกเรายังไม่เลิกครับเราก็ยังปล่อยไว้ก่อนครับแต่ว่าเราหวังว่าด้วยการใส่เงินเข้าไปเนี่ยเศรษฐกิจเราดีขึ้นแล้วเราก็จะมีการค่าแรงงานขั้นต่ำ600ปริญญาตรี 25,000 และก็เฉลี่ย4ปีนี้อัตราโต GDP ไม่ต่ำกว่า 5% นะครับเฉลี่ยนะครับดังนั้นรายได้มันก็จะขึ้นถึงจุดนั้นก็ไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการคืออย่างนี้คุณสุริชัยครับเดี๋ยวคุณสุริเดียวคือปกติเนี่ยนะผมก็ไม่ใช่ขาเชียร์ประยุทธ์นะแต่ให้นโยบายแจกเงินหมื่นหนึ่งแบบนี้เนี่ยคุณทำให้ผมต้องมาเป็นคู่ตรงข้ามกับผมกับคุณโดยไม่จำเป็นทำอะไรแบบอย่างนี้มันสุ่มเสี่ยงมากชาวบ้านเขาในแง่วินัยการเงินการคลังเนี่ยสุ่มเสี่ยงมาก
แต่คุณต้องมีทางที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีคุณเพราะว่าเราแย่มา8ปีแล้วคุณเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณอุตส่าห์เสนอตัวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณก็ได้เสียงประชาชนได้มามากพอคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่ทำอะไรที่จะไปปั๊มหัวใจเหรอจะบอกอาจารย์วิระว่าหัวใจปั๊มมากไปเนี่ยตายคาเตียงนะครับพี่ชายแต่ผมจะบอกให้ว่านี่มันเป็นรายการปั๊มตายคาเตียงแต่ไงผมคิดว่าอาจารย์วิระถึงเสียงแต่มันได้เสียงไงนี่คือนโยบายที่ได้เสียงช็อตเดียวอ่ะครั้งเดียวปีเดียวรอบเดียวคะแนนประกอบอ่ะใช่นี่ไงก็ถึงบอกว่าเฮ้ยเราจะสติปิดขนาดนั้นเลยเหรอสติปิดนี่แปลว่าอะไรนะเราจะสู้บื้อขนาดนั้นเลยเหรอแปลว่าเป็นอัจฉริยะมั้งสตูปิดเนี่ย ไม่แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ยังเป็นจุดอ่อนก็คือ4กิโลเมตรใช่ไหมให้คุณใช้ได้4กิโลเมตรใช่มีคนถามทันทีว่าแล้วผมอยู่บนเขาอ่ะ4กิโลเมตรไม่มีร้านรวงอะไรอ่ะอ๋อใช่ครับเราก็ต้องทำใหม่ครับเพราะว่าไอ้บล็อกเชนของเรานี่นะครับเราก็ไปดูซิว่าเขามันจะขยายเป็น7กิโลได้ไหม 7.5 กิโลเมตรได้ไหมครับฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันจะช่วยเราหมดอันนี้ผมก็งงๆอยู่เพราะว่าไม่เป็นไรคืออย่างนี้อย่างนี้เรา benefit for the doubt คืออะไรที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเรายังไม่อยากวิจารณ์แต่ว่าแกนเนี่ย ผมบอกก่อนนะ ผมเข้าใจว่าเขามีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงรอยต่อของงบประมาณรายจ่ายปี66กับ67อันนี้ผมรู้อันนี้ผมเข้าใจไม่มีปัญหาหรอกแต่การนำเสนอวิธีเนี่ยต้องยึดโยงกับเรื่องวินัยการเงินการคลังอันนี้ที่ผมคิดว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าวินัยการเงินการคลังเราหลุดไปนะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจะพังพินาศวินาศสันตโลเลยผมจะบอกให้ครับแต่ว่ายิ่งกว่าเรื่องค่าเงินอีกนะคุณสุริชัยใช่แต่ว่าสำคัญที่สุดคือเงื่อนไขที่เขาจะทำหรือไม่ทำทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่เขาจะได้ที่นั่งเท่าไหร่เอาจะตั้งถ้าตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยแล้วต้องมีพรรคอื่นมาเนี่ยเขาก็จะมีข้ออธิบายได้ว่าเขาทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาต้องมีคนอื่นไม่เอาด้วยคนอื่นไม่เอาด้วยแล้วก็เสียงส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ขอพักเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่านี่ถ้าประกาศขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าได้250ขึ้นเนี่ยแล้วไม่ทำเนี่ยก็จะมีปัญหานะคุณเบียร์โอเคเอาไว้ว่าจะทำได้เมื่อได้เสียงส่วนใหญ่และได้เป็นรัฐบาลยิ่งแรงสายยิ่งดีต้องเป็นรัฐบาลถึงจะทำได้ถ้าไม่ใช่รัฐบาลทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้นะทีนี้ฝ่ายค้านคุณเสนอกฎหมายมันไม่ได้อยู่แล้วต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวคือพูดง่ายๆว่าอันนี้เป็นการทุ่มหน้าตักทุ่มบทหน้าตักเพื่อจะเป็นรัฐบาลไงถูกต้องความหวังเป็นรัฐบาลเนี่ยตอนนี้คนเริ่มถามเหมือนเดิมแล้วตกลงว่าจะเบื่อลุงป้อมอ่ะจะเบื่อลุงป้อมหรือไม่แต่ก่อนจะไปเรื่องลุงป้อมนี่นะผมถามคุณวีระก่อนเขาบอกว่าทำครั้งเดียวนะครั้งเดียวจบวันออฟนะทำครั้งเดียวนะแล้วครั้งเดียวมันกระตุ้นได้ทีเดียวปั๊มหัวใจปั๊มทีเดียวมันจะอยู่เหรอก็ไม่ซะก็นี่ไงเขาก็รู้ว่าคุณจะปั๊มมันทุกปีปีละ500,000,000,000อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เขาก็รู้นั่นน่ะสิเขาปั๊ม6เดือนเนี่ยคือก็จะจำได้มันจะคล้ายๆกับนโยบายอะไรรู้ไหมคุณชัยตอนน้ำท่วมเขากลัวบริษัทญี่ปุ่นจะย้ายโรงงานประกอบรถยนต์หนีเขาออกรถคันแรกไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตคันละ 70,000 จำได้ไหมคุณชัยมันคล้ายๆกันวิธีคิดเนี่ยผมเข้าใจฉะนั้นแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เหมาะควรอะไรยังไงเนี่ยมันควรจะเป็นเวทีเขียนเรื่องนี้มาต้องคุยกันอีกนานใช่เวทีอย่างเงี้ยมันขาดไงดีเบตอย่างเนี้ยเอาประเด็นอย่างนี้เลยนะเอาประเด็นเดียวนี่แหละเอาแกนนำพรรคต่างๆมาไว้คุณว่าทำได้ไหมถ้าคุณทำจะทำอย่างไรใช่ใช่ใช่แล้วถ้าคุณบอกว่าอันนี้ผมต้องไปปรึกษากันก่อนรายละเอียดยังไม่ต้องมาเลยคุณถ้าต้องปรึกษาคุณอย่ามาแต่เราไม่มีเวทีดีเบตของเราไม่ได้จะมาถกกันนะฮะแม่แต่ว่าเอาละเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะสังเกตเห็นว่าในโค้งสุดท้ายนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเข้าโยนไพ่แรงๆ 2-3 ใบขอเดียวใบนี้คือใบแรกคนละหมื่นครับใบที่2คือหัวหน้าพรรคคุณหมอชลน่านประกาศบนเวทีไม่มีดีลใดๆทั้งสิ้นกับพรรคพลังประชารัฐและบิ๊กป้อมต้องไปฟังดูนะประโยคเนี้ยไปฟังดูฮะไม่มีดีลลับนะฟังดูครับครั้งว่าเราจะไม่มีการจับมือกับใครไม่มีดีลลับกับใคร
ไม่ผูกใจไว้เพื่อจะไปจัดตั้งรัฐบาลแต่ยิ่งพูดข่าวก็ยิ่งออกเพราะฉะนั้นผมขอประกาศและทุกโต๊ะอย่างดังๆเลยว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีเดียวรับกับพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิตรวงสุวรรณโอ้ทุบโต๊ะดังๆเลยนะผมไม่เชื่อใจเลยไม่ใช่เดี๋ยวไม่แปลกใจเลยเหรอทำไมว่าไม่มีดีลลับไม่มีดีลลับไม่มีดีลลับคือไปอุ๊บอิ๊บกันแต่ว่ามีดีลเปิดนี่แหละโอเพ่นนี่แหละคุณตุลิชัยประโทมันลอจิกพื้นครับผมเข้าใจนะว่าถ้าเขาให้เลือกนะถ้าให้ทางพรรคเพื่อไทยเลือกนะระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะไม่เอารวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วแต่พลังประชารัฐเนี่ยเขาไม่พูดชัดเจนตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่ได้พูดชัดเจนแต่ที่เขามาปฏิเสธว่ามันไปตกลงกันก่อนไหมมีดีลลับไหมมันคนละเรื่องกันแล้วเดี๋ยวหลังเลือกตั้งนะครับถ้าคุณไปจับมือกับพลังประชารัฐคุณก็ต้องบอกเฮ้ยอันนี้ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยเป็นหน้างานแท้ๆเลยเพิ่งไปคุยกันวันนี้หรือว่าเพื่อไทยเดินเกมใช่ยังไงก็ต้องแลนสไลด์คือตอนนี้กลยุทธ์อะแลนสไลด์ไว้ก่อนแปลว่าดีลลับอะผมว่ามันเหตุมันเกิดอย่างนี้ครับโทนี่ไปให้สัมภาษณ์ที่โทนี่ให้สัมภาษณ์ที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นใช่ว่านักข่าวญี่ปุ่นถามว่าตกลงยูจะจับมือกับพลังประชารัฐไหมโทนี่บอกว่าเราเชื่อว่าเราเนี่ยจะสามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ครับและการที่จะจับมือกับพลังประชารัฐพลเอกประวิตรเขาระบุพลเอกประวิตรเลยนะ General ประวิตรเลยนะโทนี่บอกว่ากรณี General ประวิตรเนี่ยต้องเป็น last choice ครับไม่ปฏิเสธเห็นไหมไม่ปฏิเสธ last choice ไอ้ประโยคนี้พอแปลมาเป็นข่าวในสื่อไทยเท่านั้นแหละแฟนคลับเพื่อไทยทำดีลลับโอ้แฟนคลับเพื่อไทยก็จะงงพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพันธมิตรในว่าเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็เริ่มสงสัยครับว่าถ้าอยู่ดีลถ้าอยู่มีดีลกับพลังประชารัฐและอยู่วันดีลกับเราด้วยเนี่ยนะเฮ้ยเออไม่ได้นะอยู่ใจเดียวนะอยู่จะเอากับเราหรืออยู่จะเอาพลังประชารัฐเพราะเราไม่เอาเขานะครับดังนั้นก็เกิดการความหวั่นไหวขึ้นมาในนักยุทธศาสตร์ที่ไปสำรวจดูปฏิกิริยาแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้วะถ้ายังมีไอ้ร่องรอยของบิ๊กป้อมมาเนี่ยฐานเสียงเราคนที่จะตัดสินใจจะให้เราเนี่ยเผลอๆไม่ให้เราแล้วถ้าเขาไม่ให้เราแล้วเขาไม่ชอบบิ๊กป้อมเขาไปไหนล่ะเขาก็หมดให้ก้าวไกลสิใช่ไหมไม่นี่คือสิ่งที่มีการวิเคราะห์เพราะว่าก่อนหน้าที่คุณวิสุทธิ์พูดเนี่ยมีประเด็นว่าเป้าหมายคือแลนสไลด์ใช่ครับนาทีนี้คุณวิสุทธ์ว่าแลนสไลด์ไหมแลนหกสองร้อยขึ้นอ่ะได้แต่ว่าแลนสไลด์แบบ250หรือ310แบบยากเดี๋ยว200ขึ้นนี่ขึ้นแค่ไหนครับ210อ่ะ210เหรอ210อ่ะเกิน230มั้ยไม่น่าเกินไม่น่าเกินอย่างงี้ไปแทงพนันได้เลยพลันโบกจ่ายดีแล้วเนี่ยคำว่าแลนสไลด์ไม่คุ้นใจโพยล่าสุดนะวิจัยนะคุณมีโพย210คุณมีโพยเถื่อนโพยสีเทาของคุณเหรออ่าแล้วเท่าไหร่นะถึง210ถึง210นะแต่ไม่เกิน230เจ้ามือเอาอย่างนี้โอ้เจ้ามือเอาอย่างเจ้ามือบอกว่าถึง210แต่ไม่เกิน230ครับอะไรประมาณเนี้ยแล้วแทงไหมคุณวีระแทงผมยังไม่ผมเล่าให้คุณใจฟังว่าหลังจากปิดรับสมัครรับเลือกตั้งมันจะมีการอัปเดตโพยพนันโอเคไหมครับตอนนี้อัปเดต2ครั้งแล้วแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติซึ่งไม่เข้าในสเต็ปของการพนันเลยเนี่ยเข้าไปแล้วเหรอเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าน้ำหนักของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นครับแล้วมีการปรับแต่เดิมเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยให้ไม่ถึง80ตอนนี้เพิ่มเป็นถึง80โอ้โหขึ้นแต่ว่าคุณวีระต้องไปบอกคนทำโพสีเทานี่ว่าต้องอัปเดตเขาใช้ชื่อว่า2ผู้เท่า
วีระต้องไปบอกกับคนทำโพลสีเทาว่าต้องอัปเดตอีกครั้งหนึ่งต้องเอาประเด็นแจก 10,000 บาทเนี่ยใช่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 คะแนนขึ้นหรือคะแนนไม่ขึ้นใช่ใช่ใช่โพลสีเทาหัวจาวีระเนี่ยไม่เดี๋ยวนิดเดียวที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยรับแทงจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์15เมษายนหลังจากนั้นจะมีเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกงั้นเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบแต่ความน่าสนใจครั้งนี้นะผมบอกให้อย่างงี้คุณวิสุทธิ์ครับคือเขามองว่า4พรรคก้าวไกลประชาละพลังประชารัฐประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติคะแนนจะไล่เลี่ยกันทั้ง4พรรคเลยซึ่งอันนี้ผมได้ยินมาจากจุรินทร์ก่อนหน้านี้ครับจุรินทร์บอกว่าจะมีพรรคใหญ่พรรคนึงแล้วที่เหลือเนี่ยคะแนนไล่กันไอเนี้ยผมเคยได้ยินมาจุรินทร์ให้สัมภาษณ์ตอนที่ผมไปทำรายการเนี่ยที่สวนกุหลาบคุยกับสวนกุหลาบเนี่ยแกบอกว่าจะมีพรรคใหญ่ที่นำโด่งไปเลยพรรคนึงซึ่งเรารู้อยู่แล้วเป็นเพื่อไทยแล้วก็มีพรรคที่เหลือเนี่ยคะแนนมันไม่ต่างกันมากไม่มีใครเลยถ้าสูตรนี้ก็ฟอร์มรัฐบาลลำบากสิโอ้โหยากมากนะยากมากดีไม่ดีอาจจะต้องอยู่กับตู่จนถึงสิ้นปี67เฮ้ยยานะเอา66พอน่ะ66พอน่ะนี่จะ67เลยเหรออ่ะคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์วิเคราะห์ซิว่าที่คุณหมอชลน่านประกาศอย่างเงี้ยคืออะไรคุณวิสุทธิ์โอเคกลยุทธ์อันแรกเลยฮะคือต้องการแลนด์สไลด์โอเคผมว่านั่นคือหลักแหละส่วนจะดิวรับดิวเปิดผมว่ารู้ๆกันอยู่ว่าสำหรับผมว่าไม่จริงนะฮะคุณสังเกตอันนึงนะภรรยาของบิ๊กเกียพลเอกนพดลมาอยู่ประเทศต้นๆของเพื่อไทยยี่สิบกว่านี่มันเชื่อมหรือเปล่าเชื่อมกับเพื่อไทยนะเอาล่ะคือกลยุทธ์หลักผมว่าแค่นี้ส่วนดีลกันอยู่แล้วตีความมากไปเปล่าตีความมากเกินไปเมียเขาจะเล่นการเมืองจะไปยุ่งอะไรไปดับหัวเขาอยู่ที่มันไม่ดับกันได้ไงบ้างนั่นแหละนะฉะนั้นหมายความว่านี่คือไพ่ใบถ้าอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์เบอร์5ของพรรคภูมิใจไทยอ่ะอ๋อว่าคุณไม่คิดอย่างนั้นเหรออนุทินแก๊งเขามันแก๊งอะไรแก๊งอะไรแก๊งภูมิแก๊งครอบครัวนั่นครอบครัวพลังประชารัฐทั้งนั้นอ่ะครับทำไมลูกสาวมาอยู่ภูมิใจไทยอ่ะคุณคิดอย่างนี้เลยก็หมายความว่าภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐดองกันเหรอแต่ไม่รู้หมอชนท่านจะว่าผมไหมนะผมคิดว่าถ้าประกาศว่ากระชังมันพูดไปเลยถ้าประกาศให้ชัดว่าไม่จับมือกับพลังประชารัฐลุงป้อมนะป้อมอุ้งอิงหรือคุณเศรษฐาประกาศเพราะนี่คือแคนดิเดตนายกแล้วก็เป็นตัวแทนพรรคที่หัวหน้าพรรคต้องคุมนโยบายหัวหน้าพรรคเป็นคนดูแลนี่วิสุทธิ์นี่ผิดหลักใช่แคนดิเดตนายกนี่คุณไม่ได้ลงส.ส.ด้วยคุณจะมาอะไรแล้วเขาแต่ทั้งเศรษฐาทั้งองค์เองไม่ได้เป็นส.ส.นะฉะนั้นคนที่ต่อรองจำนวนส.ส.ยกมือเนี่ยคือชลน่านนะถูกต้องอันนั้นหลักการนะหลักการมันเป็นอย่างนี้แต่หลักกับกรูนี่คนละอย่างนะเฮ้ยบางอย่างเราก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะพี่แม่พี่ต้องพูดทุกเรื่องเลยเหรอพี่ต้องบางอย่างไหมพี่ต้องพูดทุกอย่างเลยแล้วมันใช่กันไปไหมอ่ะเอ้ยมีบางอย่างนี่ลุงตู่พูดบางคำซึ่งเราไม่คิดว่าจะได้ยินอ่ะคุณชายได้ยินไหมแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงลุงตู่เนี่ยนะพูดถึงว่าโพสีเทาของคุณวิระเป็นยังไงเนี่ยนะเอาดูมีอีกวงหนึ่งไปคุยกันเรื่องเซฟโซนพักไหนเซฟโซนกี่ที่นั่งนี่มีหลายโต๊ะที่ผมไปนั่งคุยเนี่ยนะเป็นโต๊ะเหรอโต๊ะวิเคราะห์ไงโต๊ะลับอ่ะต้องไม่ออกทีวีนะโต๊ะลับนะบอกว่าอย่างน้อยสุดเอาสายนิดาโพบอกว่าเซฟโซนเนี่ยของเพื่อไทยจะอยู่ที่40ที่นั่งเพื่อไทย40นะ40มีรถขายรถมีรถขายบ้านมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านครับเดี๋ยวนะอยากฟังให้หมดก่อนเซฟส่วนพระเก้าไกลอยู่ที่14ถึง15ที่นั่งเลวร้ายที่สุดประมาณ13ที่นั่งโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพรรคอื่นๆก็คือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยเซฟโซน3พรรคนี้ใกล้ๆกัน6ถึง10ที่นั่งเชื่อไหมไม่เชื่อนะที่เหลือก็แบ่งกันเป็นพรรคเล็กๆไปฉะนั้นถ้าดูเซฟโซนก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยรวมกันได้ประมาณ 60% ของเซฟโซนทั้งหมด
และที่เหลือ 30% ก็คือภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ 30% ที่เหลืออีก 10% กระจายพรรคเล็กๆต่างๆนานาอันนี้คือโพไม่เป็นทางการที่ไปนั่งประเมินเรื่องเซฟโซนเพื่อมาดูว่ายอดจริงๆเนี่ยเอาดูเซฟโซนแน่ก่อนเท่าไหร่แล้วถึงดูจากสสเขตไม่เชื่อแล้วยังไงไม่ผมถามผู้ชายนิดเดียวผู้ชายจำนิด้าโพได้ใช่ไหมครับที่จะเลือกพรรคการเมืองสำหรับสสบัญชีเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อ 49% จำได้ใช่ไหมฮะถ้าทรานสเลทออกมามันคือ50คนถ้าคุณยืนยันว่าโพคุณถูกต้องเนี่ยคุณลดมาเหลือ40ทำไมไม่สิตอนนู้นดิมันแต่ไม่ตอนนี้ทำล่าสุดก็ยัง 49% 48% ไม่ได้เปลี่ยนนี่ถ้าทำออกมาแล้วเหลือ 40% ก็คือ40คนผมว่าตรงไปตรงมาเลยสำหรับเรื่องบัญชีรายชื่อถ้าคุณทำโพลมาเท่าไหร่พักได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้คนได้สอสอเท่านั้น 10% ก็ได้10คน 20% ก็20คนทำออกมาที่ครับจะได้เห็นกันชัดๆต่อไปอีกรอบนึงครับแหมคุณเล่นยากเอาเกมยากอย่างนี้มาโยนกันนี่นะโพมันก็คือโพครับโพผมทำง่ายกว่าไงโพคุณมันโพใต้ดินน่ะโพคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะโพคุณผิดก็ไม่มีใครว่าอะไรอ่ะนี่โพนี่เขาต้องรับผิดชอบผิดมันผิดไม่ผิดมันหมามันคนละโลกกันนะโลกสีเทากับโลกสีดำขาวต้องแยกกันน่ะผมเข้าใจคุณรุชัยพูดถึงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยผมเห็นสองพรรคที่จัดระดับปาร์ตี้ลิสต์ต่างกันนะอย่างพรรคเพื่อไทยนะอันดับที่แบบบิ๊กเนมอ่ะภูมิธรรมเวชยชัยอยู่อันดับ100สนธยาคุณปลื้มอยู่อันดับ99เป็นรัฐมนตรีใช่นี่คือใช้เอาคนที่ว่าที่มันตีอยู่อันดับท้ายนะเขาจัดยุทธศาสตร์เขาเรียกยุทธศาสตร์คือ 2-3 พรรคเนี่ยเขาจะไม่ลงเลยแคนดิเดตนายกไม่ลงด้วยซ้ำไปโดยเหตุผลคือว่าไม่อยากไปแย่งที่ของคนเก่งๆของเราได้ที่บ้างนั่นคือเหตุผลที่อ้างครับแล้วแต่ว่าของยุทธเพื่อไทยเนี่ยมียุทธศาสตร์มาทับซ้อนอีกอันหนึ่งก็คือเตรียมลิสต์สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.ในบัญชีรายชื่อแต่มาเป็นรัฐมนตรีแล้วกลางๆ เนี่ยคุณอยากไปดูกลางๆก็จะเป็นบัญชี2บัญชี3คือเป็นตำแหน่งที่ศึกษาตำแหน่งเลขารัฐมนตรีมันก็จะตามมาอย่างนั้นครับแต่ก้าวไกลเนี่ยผมว่าเขาจัดเอาไม่ได้ของเพื่อไทยนิดเดียวเพื่อไทยเนี่ยเขาจัดบัญชีรายชื่อมัดใจมัดใจทุกกลุ่มมัดใจคุณดู10อันดับแรกกับใครวิโรจน์เปาอินสมพงษ์อมรวิวัฒน์สมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจุลเรืองกิจเฉลิมอยู่บำรุงไอ้นี่มันคือการก็เอาไว้มึงอย่าไปไหนนะเว้ยโอกาสเขาเรียกโอกาสคุณได้กลับมาเป็นสสแล้วพอครั้งที่แล้ว4ปีเนี่ยอยู่บ้านนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยไม่มีแม้แต่คนเดียวตอนนี้กลับมาบรรดาบ้านชุมต่างๆอย่าเพิ่งไปไหนหลังพูดได้ง่ายเนี่ยหลังจากเพื่อไทยนะถูกบีออกไปอีกก้อนไม่เป็นไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยมันทำให้คนที่เป็นนักการเมืองแบบเดิมเนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคุณลุยชัยใช่ไหมซึ่งมันย้ายไปหมดแล้วอย่างอะไรโพคินโพแคนอะไรน่ะใช่ไหมใช่อันนี้คือเพื่อไทยแต่กลยุทธ์อีกอันนึงของก้าวไกลผมเห็นอันใหม่คือเอาคนที่แบบก้าวไกลว่าไม่เป็นที่รู้จักอ่ะขึ้นดับต้นๆเลยนะเอายกตัวอย่างเบอร์สี่เนี่ยคุณไม่รู้จักคุณไม่รู้จักคุณวิสุทธ์ผมไม่รู้จักคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักเขารู้จักพักเขารู้จักคุณไม่รู้จักใช่เอาคนฐานเสียงเขารู้จักฐานเสียงรู้จักนะเช่นจะมีผู้นำทางฝ่ายแรงงานนี้แรงงานต่อสู้เรื่องการสังคมสิทธิอะไรขึ้นมาใช่ใช่เขามีกลุ่มฐานเสียงฉะนั้นกลยุทธ์ของก้าวไกลจะต่างกับของเพื่อไทยอย่างชัดเจนตรงนี้ถูกต้องถูกต้องของก้าวไกลต้องบริหารทั้งเก่าทั้งกลางทั้งใหม่และบริหารคุณดูอีกสองพักดูอีกสองพักดูอีกสองพักพักแพ้พักภูมิใจไทยภูมิใจไทยไม่หวังสสบัญชีรายชื่อมากคุณพื้นที่ตัวไม่เกินเจ็ดคนที่พอได้เห็นไหมล่ะใช่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 อันนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ป๊อปปูล่าในแง่พรรคการเมืองเขาก็ต้องจัดสสบัญชีรายชื่อแบบเซฟที่สุดว่าได้แง่แง่เต็มที่ก็ถ้าเลยจากเลยว่าเลยที่ว่าทุว่าที่ลูกสะใภ้เขาไปนะก็อีกไม่กี่คนหรอกลูกสะใภ้ระดับ5ถ้าไทยพัฒนาก็เหมือนกันครับพัฒนามีอาจจะได้แค่สัก3คนนะคุณชัยเขาก็วางนะวราวุฒิคนที่1ครับ
บูอ่ะบูอ่ะอดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสินน่ะที่2ชาชายที่2ครับใช่แล้วเขาไปดึงใครมาคนเนี่ยสันติกีรานันเนี่ยกนกวงต่างหากเนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอากาศอยู่แล้วว่าเขาได้แค่ไหนครับเออไม่ผิดหรอกก็เขาก็บอกแล้วคุณท็อปหัวหน้าพรรคบอกว่าถ้าจะให้ได้10ที่นั่งมันต้อง3ล้าน5คะแนนซึ่งก็เหนื่อยครับก็ยอมรับครับฉะนั้นเขาก็3 4เขาก็ดูที่3 4ชื่อแรกเท่านั้นเองใช่ๆๆๆเอาล่ะเมื่อกี้คุณวิสุทธิ์พูดถึงว่าแต่ตั้งยากแต่ขณะเดียวกันบิ๊กตู่เนี่ยเป็นยังไงอารมณ์ช่วงที่ผ่านมาที่ที่ผ่านมาวันสมัครปาร์ตี้ลิสต์อ่ะโอ้โหทำไมนักข่าวไทย PBS ด้วยไปฟังท่านบิ๊กตู่พูดอะไรที่ผมไม่คิดว่าจะได้ยินไม่เคยได้คิดว่าจะได้ยินใช่มั้ยดูสิคือบางอย่างมันไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงพูดให้เสียหายผมก็ต้องมีอารมณ์บ้างอ่ะเนาะผมเป็นมนุษย์เนี่ยแต่หลายคนในสภาผมเห็นแล้วในสภาก็ต้องสภาคนละเรื่องครับผมก็ไม่รู้การที่เขาบอกว่าในสภาเนี่ยต้องมีอีกบทบาทนึง คือบทบาทแห่งความไม่ดีไงบทบาทแห่งการพูดโกหกไงแล้วเสร็จแล้วพออยู่ข้างในเจอหน้าผมสวัสดีครับขอบคุณครับทุกอย่างออกมาข้างนอกไอ้ตูไอ้เหี้ยโอ้โหนี่ใครโอ้โหไม่ใช่ฮะคุณวิชัยจำตอนที่เขาชุมนุมกันได้ไหมอ่าฮะเดือนสิงหาถึงเดือนตุลาปี2063อ่ะใช่1 2 3ไอ้เหี้ย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 แล้วเขียนภาษาอังกฤษ H E R E here are here 1 2 3แต่ว่าแกฟังผิดคนที่ไม่ผมว่าคนที่วิจารณ์บิ๊กตู่หนักๆนะถ้าทางสายสภาเนี่ยก็น่าจะเป็นพ่อมดดำท่านรองอ่ะรองสุชาติคือตอนนี้แกไปอยู่เพื่อไทยแล้วเป็นสสอันดับต้นบัญชีรายชื่อด้วยใช่ลองฟังดูซิว่าวันนั้นแกพูดว่าอย่างไรบนเวทีเลยนะบนเวทีเพื่อไทยพอเจอคราวที่แล้วตอนทำหน้าที่ประธานก็เบื่อไอ้ตู่ชิบหายเลยเป็นนายกภาษาอะไรเป็นรัฐบาลภาษาอะไรปล่อยสภาล่มตลอดหาความรับผิดชอบไม่มีเลยตู่ไหนเนี่ยตู่ไหนคุณวิสุทธ์ตู่ไหนก็มีตู่จตุพรมั้งหรือตู่เสรีพิสุทธิ์เหรอไม่ใช่มั้งไม่ไปโทษไปโทษนายกตู่ได้ยังไงเนื่องจากตู่ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคในสภาซะหน่อยจะไม่เป็นหัวหน้ารัฐบาลอ่ะคุมหัวหน้าพรรคไม่ได้เหรอเฮ้ยหัวหน้ารัฐบาลเขาเป็นฝ่ายบริหารก็ไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติใครเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติคุณชวนใครคุณชวนก็ต้องไปโทษคุณชวนสิคุณชวนก็บริหารสภานิติสายนิติบัญญัติยังไงมันถึงสภาล่มคุณต้องยกหูไปคุยกับพรรคการเมืองต่างๆให้มาประชุมแต่ต้องยอมรับนะแต่ต้องยอมรับนะว่าตู่เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไงฮะพูดจาอย่างนี้ไม่เคยได้ยินนะเราไม่เคยได้ยินคือการเมืองเข้าสิงคุณดิชัยผมก็ต้องมีอารมณ์บ้างมีเรียกผมว่าไอ้ตู่แล้วก็ไอ้คำว่าไอ้อะไรเนี่ยนะไอ้เฮียแกไม่เคยหลุดจากปากแกเลยนะแต่มันเปลี่ยนนะคุณวิสุทธ์ตั้งแต่วันรับสมัครใช่ไหมครับวันรับสมัครวันที่2เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์นะมีการปรับแผนนาทีสุดท้ายคุณรู้ป่ะไปคืออะไรเดิมทีก็จะไม่มีการคุยกับทีวีเลยนะไม่มีการให้สัมภาษณ์เป็นช่องๆนะวันนั้นไปถึงปั๊บเนี่ยเซอร์ไพรส์กันหมดเลยพวกบรรดาทีวีทั้งหลายแหล่ก็ไปตั้งเป็นซุ้มใช่ไหมครับทุกครั้งที่ไปแล้วไปเชิญมาไปปรากฏว่าพอมาถึงก็ไม่มีใครคาดว่าลุงตู่จะยอมให้สัมภาษณ์เป็นช่องๆก็เดินออกมาปั๊บปรากฏว่าจับไปที่ช่องวันก่อนครับไปนั่งเลยนะแล้วก็โอ้พิธีกรยังงงเลยมาถึงช่องอื่นบอกเฮ้ยได้ไงได้ไงมาได้ยังไงก็แย่งตัวกันไปปรากฏว่าทีมงานของลุงตู่เนี่ยเปลี่ยนปรับแผนให้ไปทุกช่องเลยเว้ยช่องละ5นาที10นาทีตรงเนี้ยที่ถือว่าเปลี่ยนแผนครั้งสำคัญคุณวีระว่ามั้ยว่านี่คือวิธีการที่จะต้องให้ลุงตู่สัมผัสกับประชาชนมากที่สุดจริงนะแล้วผมจะบอกอย่างนี้ด้วยซ้ำไปว่ามีความเป็นไปได้มากว่าที่คุณประยุทธ์จะออกทีวีกับรายการทีวีใช่เหรอกูยังมีความหวังอยู่อาจจะไม่ใช่ดีเบตอย่างเดียวครับอาจจะเป็นบางรายการไปพูดคุย
มีละเหมือนกับเป็น exclusive อ่ะมีบางช่องละผมว่ามีแน่นอนเพราะผมดูโทรแล้วต้องออกมาแนวนี้แต่ไม่ใช่ดีเบตคือดีเบตเขาจะไปไม่ไปนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าในแง่เอานัดเจอคุณสุริชัย Facebook Live ผมว่าเป็นไปได้จริงๆอ่ะขอคุยเดียวๆเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดทีมงานติดต่อมาบอกโอ้โหเว้ย Facebook Live ของคุณสินชัยเนี่ยคนดูเป็น20ล้านคนโอ้ยไม่ผมเป็นฝ่ายเสเนี่ยผมก็จะบอกเอ้ยมานั่งคุยคุณสินชัยให้คุณสินชัยสัมภาษณ์สิเออถ้าเขาติดต่อมาคุณสินชัยทำไงอ่ะผมถามจริงผมมีเงื่อนไขนะเออผมไม่เชื่อจะยอมได้ยอมสัมภาษณ์ง่ายๆนะเงื่อนไขคืออะไรบ้างครับก็คือต้องตอบเป็นหน้าเป็นเนื้อหน่อยท่านต้องตอบเป็นหน้าเป็นเนื้อท่านจะมาบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้ไอ้นั่นก็เคยคุยไปแล้วนี่ประถามอะไรเนี่ยผมรับเงื่อนไขนี้ผมมาเต็มที่เลยถามเลยผมอับดุลเลยถามได้ตอบได้เงื่อนไขสูงไปหน่อยป่ะและเงื่อนไขที่สองจะใช้สถานที่ไหนครับคุณธีชัยเงื่อนไขที่สองคือต้องไม่มีการขอคำถามล่วงหน้าเพราะว่าการเป็นนักการเมืองมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วก็ไม่มีคำถามล่วงหน้าแล้วก็ต้องรักษาควบคุมอารมณ์ให้ดีด้วยโอเคยอมรับได้ไหมรับได้ไหมจะให้คุณหญิงใช่คุณน้องมานั่งกำกับเลยผมว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณวีระรับไปสัมภาษณ์ดีกว่าผมว่าเหนื่อยว่ะเงื่อนไขเยอะคนสัมภาษณ์จะเหนื่อยกว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ในงานนี้เพราะว่าผมไม่มีเงื่อนไขไงผมไม่มีเงื่อนไขขอให้มาดีเลยผมไม่มีเงื่อนไขเอาคุณวิระรับไปเลยคุณวิชัยต้องบอกไม่เพราะทีมงานเขาดูทีมงานคุณประยุทธ์เขาดูอยู่เขาจะได้รู้ว่าคุณวิชัยมีเงื่อนไขอย่างนี้เขาจะได้ไปตัดทำให้พร้อมเลยอีกเงื่อนไขข้อหนึ่งเงื่อนไขข้อหนึ่งต้องลุงตู่มาใหญ่เลยมาใหญ่เลยลุงตู่กับลุงป้อมต้องมาพร้อมกันโอ้โหรับได้โอเคอย่างนั้นแปลว่าไม่อย่างนี้แปลว่าเลิกพูดกันเลยใช่ไหมไม่ต้องพูดกันเลยผมขอแค่เดียวผมขอแค่อันเดียวฮะคือขอให้ลุงตู่ลุงป้อมยอมมาดีเบตเปลี่ยนใจดีเบตเพราะตอนนี้ทั้งสองคนไม่ดีเบตนะชัดเจนนะฮะในเวลานะครับทั้งสองท่านไม่จะเพราะเดี๋ยวไม่ดีเบตนะเฉพาะประวิตรที่ไม่ยอมดีเบตประวิตรยังไม่ได้พูดจะรีบลาไปไหนแล้วกำลังสนุกอ่ะเหรอแต่ว่าถ้าหากสองปอเนี่ยยอมที่จะมานั่งคุยผมว่ามันจะสร้างความชัดเจนให้มากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยประเมินนะการตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งจะยากมากท้ายที่สุดสองปอจะต้องมาจับมือกันนะเริ่มมีแนววิเคราะห์อย่างนี้แล้วนะเพราะว่าทั้งฝั่งเพื่อไทยบอกว่าไม่ยังไงก็ไม่ข้ามฝั่งมาแล้วเนี่ยฉะนั้น4พรรคเดิมอ่ะจะต้องจับมือกันหนาแน่นมากเลยต้องยังไงต้องให้รวมกันให้ได้แล้วก็ไม่ข้ามขั้วไปฝั่งโน้นก็จะไม่ได้เพราะว่าฝั่งโน้นก็จะไม่ได้เสียงสวใช่ไหมครับฝั่งนี้เนี่ยน่าจะพูดอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มรายการเนี่ยทิ้งท้ายอีกแล้วอาทิตย์หน้าผมเงื่อนไขคุณรุ่งชัยเยอะมากนะสัมภาษณ์ก็เงื่อนไขเยอะนะแล้วใช่เพราะว่ามันเหนื่อยที่จะสัมภาษณ์คนที่บอกว่ากูไม่ตอบกูก็รู้อยู่แล้วถามอะไรมากมายใช่ไหมเพราะว่าประชาชนคาดหวังว่าคนที่เราสัมภาษณ์จะต้องมีเนื้อหาเตรียมทำการบ้านมาตอบทุกคำถามแล้วก็คำถามที่ชาวบ้านมาเนี่ยจะดุหลายคำถามซึ่งมันก็จะท่านบอกผมมีอารมณ์นะเมื่อสักครู่บอกใช่ไหมบุกตู่บอกผมมีอารมณ์นะอย่างนี้อันตรายอันตรายโอเคนะฮะก็นี่คือคำวิงวอนและร้องขอนะฮะเดี๋ยวพ่อบิ๊กตู่บิ๊กป้อมนะฮะมาคุยให้คิดก็ได้ถ้าจะมาคำเชิญชวนด้วยแต่เพิ่มโต๊ะตรงนี้ตัวหนึ่งนะเพิ่มโต๊ะตรงนี้ตัวหนึ่งสองหน้ามาเจอกันไม่ได้หมดเลยฮะนะฮะสองหน้าเข้มข้นแน่ฮะกับผมวิสุทธิ์อาจารย์วีระและคุณสุริชัยครับพบกันสองหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast